เอาละครับก่อนที่จะไปในเรื่องถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้ทั้งหมดในส่วนของ Ionic Framework ที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อให้ความสามารถของแอปพลิเคชันนั้นมีตัวเดียวก็คือสามารถล็อกอินได้ใส่ username password เข้าไปได้นะครับถ้าล็อกอินได้ก็เปิดไปหน้าหนึ่งถ้าสมมุติว่าล็อกอินไม่ได้ให้มันโชว์เป็น dialog ขึ้นมาหรือว่าเป็น alert ขึ้นมาว่าเฮ้ยล็อกอินไม่ได้นะผิด username ผิดอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อาจารย์จะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอาจารย์ไม่ยุ่งกับโปรเจกต์เดิมแล้วกันเนาะอาจารย์ก็จะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอยู่ใน Ionic Project ของอาจารย์นะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า Ionic Start นะครับ Ionic Start ชื่อว่า Login App คิดอะไรไม่ออกแล้วง่ายมากครับ Login App นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชัน4นะครับกด Yes เหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจารย์จะเอาเป็นแบบ Blank Template นะครับเป็น Blank พอเป็น Blank นะครับก็จะประมาณนี้ก็รอไปเหมือนเดิมครับรอไปเหมือนเดิมทีนี้ในส่วนของโปรแกรมในเบราว์เซอร์นะครับอาจารย์ก็ปิดเบราว์เซอร์ไปก่อนนะครับเปิดไว้เฉพาะหน้าแรกของเบราว์เซอร์ตัวนี้ตัวเว็บสตอร์มก็ยังเปิดหน้านี้ค้างไว้อยู่นะครับจนกว่าตัวนี้จะสร้างเสร็จเดี๋ยวให้มันสร้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับในตัวเทอร์มินอลนะครับถ้ามันทำงานอยู่แล้วไม่ใช้งานอะไรมันแล้วเรากดคอนโทรล C นะครับคลิกที่เทอร์มินอลก่อนแล้วคอนโทรล Cเพื่อเป็นการอะไรนะยกเลิกครับจบการทำงานก็คือกด yes ไปนะครับโอเคมีรอให้มันสร้างโปรเจกต์ให้เสร็จก่อนนะครับอาจารย์จะสร้างเป็นโปรเจกต์ไม่ได้ทำอะไรเลยโปรเจกต์นี้ง่ายๆคือมีหน้าล็อกอินขึ้นมานะครับแล้วเราใส่ username password ถ้าใส่ถูกปุ๊บก็ไปหน้าก็เข้าในโปรแกรมได้ถ้าใส่ไม่ถูกก็จะเข้าโปรแกรมไม่ได้นะครับเราลองดูซิว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงได้บ้างใครที่ไม่ได้ดูตามวิดีโอนะครับลองทำเองดูก็ได้นะครับลองพอสวิดีโอก่อนแล้วลองทำเองดูมีแค่2หน้าแค่นั้นนะครับมีหน้า username ป้อน username กับการใส่ตัวนั่นน่ะคืออีกหน้าหนึ่งหน้าที่2นะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเปิดนะครับทำเสร็จแล้วอาจารย์ลองเปิดโปรเจกต์ที่อาจารย์สร้างนะครับชื่อว่า login นะครับ login app เข้ามาปึ๊บพอไปล็อกอินแอปเข้ามาแน่นอนต้องรอมันทำ indexing ก่อนนะครับ indexing สักพักหนึ่งแล้วไอ้ตัว indexing เนี่ยขยายก็ได้เนาะปึ๊บปกติแล้วเนี่ยมันจะมีหน้ามา1หน้าครับมันจะมีหน้ามาหน้าเดียวชื่อว่าหน้า home นะครับชื่อว่าหน้า home แต่ทีนี้ไอ้หน้า home เนี่ยนะครับเวลาเรารันโปรแกรมทั่วๆไปนะครับเราลองดับเบิลคลิกตรงส่วนของพวกแอปทั้งหลายเนี่ยแอป component แอป component specแอปคอมโพเนนต์นั่นนู่นนี่อะไรก็ตามพวกนี้นะครับอันนี้คือมันบอกว่าเป็นหน้าโฮมนะครับถ้ามันอินเด็กซ์เสร็จเดี๋ยวจะรันเลยนะครับจะรัน Ionic นะครับ Ionic Serve นะครับเหมือนเดิม Ionic Serve ในหน้า Routing นะครับแอป Routing เนี่ยมันบอกว่าถ้าไม่ได้ใส่อะไรเลยถ้าไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แค่ URL ให้มัน redirect ไปที่หน้าโฮมนะครับไปที่หน้าโฮมโดยที่ให้มันแบบเต็มจอเลยอันนี้ไม่แน่ใจจันจำรายละเอียดมันไม่ได้นะครับแล้วหน้าโฮมมันก็คือหน้าไหนนะครับมันก็จะบอกหน้านี้บอกตรงนี้นะครับทีนี้สังเกตดูตอนนี้มันใส่เป็น local host port 8001นะครับก็คือมันเข้ามาที่ path นี้มันไม่มีอะไรต่อท้ายมันก็จะ redirect ไปที่หน้าโฮมนะครับ redirect เป็นที่หน้าโฮมหน้าโฮมก็จะโหลดฟอร์มตัวนี้โมดูลตัวนี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นก็จะอยู่หน้านี้การจะสร้างเป็น developer tool ขึ้นมาด้วยประมาณนี้นะครับรอเป็นแป๊บนึงโหลดครั้งแรกจะช้าหน่อยนะครับโอเคเสร็จละตอนนี้มันก็จะเข้ามาที่หน้า home นะครับเข้ามาไม่ได้ใส่อะไรมันก็ redirect มาที่หน้า home เห็นไหมครับก็มาเป็นหน้า home ละทีนี้เราจะทำการสร้างหน้า login นะครับอาจารย์สร้างหน้า login ขึ้นมาตั้งชื่อว่า ionic g pageล็อกอินนะครับอาจารย์สร้างหน้าล็อกอินขึ้นมาปึ๊บมันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ล็อกอินโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้ามันเสร็จนะครับเห็นไหมจะได้โผล่โฟลเดอร์ล็อกอินขึ้นมาแล้วผ่านก็จะมีผ่านล็อกอินโผล่ขึ้นมาด้วยทีนี้ถ้าอาจารย์รันโปรแกรมนะครับอาจารย์ลองเปลี่ยนบอกว่าถ้าไม่ใส่อะไรเลยให้มันรีเดเล็กไปหน้าล็อกอินมันยอมไหมอย่างนี้นะครับแล้วอาจารย์กดเซฟครับปึ๊บก็คือถ้าไม่ใส่อะไรเลยให้มันรีเดเล็กไปหน้าล็อกอินแทนที่จะรีเดเล็กมาหน้าโฮมถูกปะมันก็จะไปที่หน้าล็อกอินนะครับไปที่หน้าล็อกอิน
อันนี้มีหน้าใหม่เข้ามาก็จะช้านิดนึงตอนนี้มันรีไดเรกมาหน้าโฮมทีนี้ถ้าอาจารย์เอาตัวนี้ออก Enter ปึ้งมันจะไปหน้าล็อกอินไหมมันเข้ามาหน้าล็อกอินเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเรารันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมแบบที่ไม่คือรันโปรแกรมเริ่มต้นเลยมันจะไม่มีสแลชอะไรใช่ไหมมันจะรีไดเรกไปที่หน้าล็อกอินเห็นไหมครับทีนี้พอมาหน้าล็อกอินปุ๊บหน้าล็อกอินเนี่ยเอาละเราจะเริ่มทําการเขียนโปรแกรมในหน้าล็อกอินนะครับก็คือเรามาแต่งหน้ามันก่อนก็คือในส่วนของHTML นะครับ HTML ทำอะไรบ้าง HTML นะครับมันมี toolbar ข้างบนใช่ไหมมี header ข้างบนลบทิ้งไปครับปึ๊บเราไม่สนใจเราลบทิ้งไปเซฟดูก่อนเราจะเห็นว่ามันโบ๋เลยคราวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองพูดเร็วกว่าโค้ดคอมไพล์นะครับโอเคตอนนี้ now in โบ๋ไปแล้วเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเราใส่label เข้ามา1ตัวครับ ion label ion label อาจารย์ตั้งชื่อบอกว่า log in to my app นะครับ log in to my app เสร็จแล้วเซฟก่อนเซฟนิดนึง compile ถ้าไม่เบื่อก็ compile ไปเรื่อยๆครับเราได้รู้ว่ามันหน้าตาออกมาเป็นยังไงถ้าเราไม่เซฟมันก็ไม่มีผลลัพธ์ออกมาให้เราเห็นเนาะอันนี้หน้าล็อกอินมาแล้วนะครับหน้าล็อกอินมาแล้วอาจารย์ไม่สนใจความสวยงามนะครับคราวนี้สวยงามเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับมันจะต้องมีอะไรนะมันจะต้องมีช่องในการป้อนข้อมูลถูกไหมครับป้อนข้อมูลก็จะเป็นอาจารย์ตั้งชื่อเป็น ion item ก่อนแล้วกันนะครับ ion item ตัวแรกจะเป็น ion label นะครับ label ก็คือให้ใส่ username นะตรงนี้ช่องนี้ใส่ username นะแล้วก็ใส่ ion inputนะครับใส่ username ครับต่อมาครับ control c enter ลงมาอันนี้ให้ใส่ password ครับ password เสร็จแล้วก็จะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือปุ่มนะครับ ion button นะครับ button เป็นปุ่ม login ปุ่ม login โดยที่อาจารย์จะให้ expand expand pan เป็น block นะครับชอบให้เป็นบล็อกอาจารย์ชอบเป็นบล็อกฉะนั้นเซฟครับเราคิดอะไรไม่ก่อนเราดูผลมาก่อนก็ยังดีนะครับเราดูผลมาก่อนก็ยังดีว่าผลที่เราเขียนออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับมีล็อกอินนะครับไม่สวยเลยหน้าตาข้างบนเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันทีนี้เราก็ได้ช่องใส่ username password แล้วแต่ password มันเป็นตัวมองเห็นฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยน type มันเป็นอะไรนะเป็น password เนาะเปลี่ยน type เป็น password นะครับทีนี้พอเรากดปุ่มกดปุ่มก็คือต้องไปเช็ค username password ถูกไหมฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องทำเป็น method แหละนะครับก็คือ method ชื่อว่า login นะครับ method ชื่อว่า login แล้วก็ถ้าไม่มีก็ alternate enter ปึ๊บก็จะเป็นการสร้างเมธอดขึ้นมาชื่อว่า login นะครับตอนนี้ username เราใส่ได้ครับ password เป็นช่องว่างแล้วเรียบร้อยโอเคถูกต้องถ้าเรากดปุ่มโอเคมันจะกระโดดมาที่ login นะครับกระโดดมาที่ login ทีนี้ login ของอาจารย์นะครับ login ของอาจารย์เนี่ยเราต้องเช็คนะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลนะครับใน username กับ password มันคืออะไรทีนี้จำได้ไหม data binding นะครับอาจารย์ต้องการจะ binding หรือว่าผูกข้อมูลสิ่งที่อยู่ในตรงนี้ครับสิ่งที่อยู่ในนี้กับตัวแปรนะครับคือบายกันระหว่างตัว .ts กับ .html นะครับอาจารย์ก็เลยต้องตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า username ตั้งชื่อว่า username นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตั้งชื่อว่า password อันนี้คือ attribute 2ตัวของหน้า login นะครับทีนี้ไปดูที่หน้า html ของ login นะครับจะทำการ binding ข้อมูลเราต้องใช้อะไรนะ ng model ใช่ไหมครับที่มีวงเล็บแล้วก็ก้ามปูด้วยนะครับเราจะ binding กับอะไรอันนี้ username อาจารย์บอกว่า binding กับ username ครับส่วน password ครับส่วน password อาจารย์ใช้ ng model นะครับ bind ไปกับตัว password นะครับฉะนั้นไม่ว่าเราจะกรอกข้อมูลอะไรก็ตามในนี้ถูกไหมกรอกข้อมูลในนี้มันจะมาผูกกันกับตัวแปร2ตัวนี้ด้วยใช่ไหมทีนี้ผูกไม่ผูกไม่รู้อาจารย์คิดอะไรไม่ออกหลอกก่อนมาก่อนครับว่าเราทำงานได้ถูกต้องไหม
อาจารย์ล็อกข้อมูลยูสเซอร์เนมออกมาครับบวกด้วยช่องว่างแล้วก็บวกด้วยพาสเวิร์ดครับแบบนี้ครับแสดงว่าถ้าเราก้อนปอกรอกหรือป้อนข้อมูลอะไรก็ตามเข้ามานะครับมันก็จะปริ้นออกมาทางถ้าเรากดปุ่มปุ๊บมันก็จะโชว์เป็นล็อกออกมานะครับล็อกอยู่ตรงนี้นะครับล็อกอยู่ตรงนี้คอมไพล์ก่อนปุ๊บถูกต้องสมมติอาจารย์ใส่เป็นแอดมินพาสเวิร์ด123 1234กดปุ๊บล็อกออกมาแล้วเห็นไหมครับมีแอดมินกับ1234แสดงว่าข้อมูลเข้ามาแล้วตอนนี้ยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเราใช้ได้นะครับต่อมาครับเราทำอะไรต่อเราก็มาเช็คครับมาเช็คว่ายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนี้ถูกต้องหรือเปล่าทีนี้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเราจะเช็คในไหนโดยปกติเราเช็คกับฐานข้อมูลใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ติดต่อฐานข้อมูลนะครับเราจำลองแล้วกันเราจำลองขึ้นมานะครับอาจารย์จำลองขึ้นมาเป็น Database ตั้งว่าเป็น Database นะครับ Database ของอาจารย์ตัวนี้มันใส่ค่าได้ไหมลืมละน่าจะใส่ได้เนาะโอเคเป็น Database นะครับเป็น Array โอเคเป็น Array นะครับซึ่งอาจารย์มี Username นะครับมี Username อยู่คนที่1ชื่อว่า Admin แล้วก็มีพาสเวิร์ดสมมติว่าเรามีในฐานข้อมูลอย่างนี้นะครับปกติเขาก็ไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่นี่เราเทสเฉยๆ1 2 3 4นะครับแล้วก็มี username คนที่2นะครับ username คนที่2ที่จะใช้ในระบบนะครับที่มันอยู่ในระบบของเราก็คือชื่อว่า user แล้วก็พาสเวิร์ดเทสนะครับพาสเวิร์ดเทสอย่างนี้มี admin 1 2 3 4กับ user test นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะพออาจารย์รับข้อมูลเข้ามาใช่ไหมอาจารย์จะค้างล็อกดีไว้นะครับอาจารย์จะเอาข้อมูล username กับ password ตัวนี้แหละเอาไปเช็คกับ database นะครับเช็คกับ database ฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้วิธีการใช้วิธีวน loop ครับวน loop for loop for นะครับ loop for มันมีตัวหนึ่งที่ว่าเรียกว่า for each นะครับ for each จำไม่ได้ละเขียนไง forlet data ทำไมมันเป็นวงเล็บอ่ะ data of database อย่างเงี้ยเยอะไหม database ปึ๊บแล้วก็พิการเปิดปิดอันนี้มันบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่า data ไม่ได้ถูกใช้โอเคไม่เป็นไรแล้วก็มาจ่ายมาเช็คก็คือเราลูป for ครับเอา database มาลูป for ว่าถ้า data จุด username มีค่าเท่ากับ this จุด username ก็คือตัวที่เรารับเข้ามาถ้า username ข้างในมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันตัวนี้มีข้อเขาเรียกอะไรนะข้อควรระวังนิดนึงนะครับใน TypeScript นะครับมันมีเท่ากับ2ตัวที่เป็นการเปรียบเทียบด้วยความเท่ากันแล้วก็มีเท่ากับ3ตัวที่เอาไว้เปรียบเทียบความเท่ากันเหมือนกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบชนิดข้อมูลด้วยเช่นถ้าเป็นสตริงถ้าเป็นสตริงกับสตริงนะครับมันต้องเท่ากันเขาเรียกอะไรมันเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันและมีค่า value เท่ากันนะครับใช้เครื่องหมายเท่ากับ3ตัวแต่ถ้าเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวเนี่ยเปรียบเทียบแค่ค่าไม่ได้เปรียบเทียบตัวชนิดแปลกไหม แต่เขาบอกว่าแนะนำว่าเอามัน3ตัวครับโดยปกติจัดมันไป3ตัวนะครับแล้วทีนี้ถ้ามันเท่าแล้วก็มีเครื่องหมาย ampersand and ครับ username กับ password ต้องเท่าด้วยนะก็ต้องเป็นอะไรนะเมื่อกี้ data จุด password มีค่าเท่ากับ this สิ่งที่รับเข้ามาครับ this จุด password ถ้ามันเท่ากันนะครับถ้ามันเท่ากันให้มันเปลี่ยนหน้าฉะนั้นอาจารย์ก็จะเช็คบล็อกก่อนยังไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้ก็คือ changeถ้ามันเท่ากันเปลี่ยนหน้าครับถ้ามันไม่เท่าล่ะถ้ามันไม่เท่าอาจารย์จะให้มัน alert บอกว่า username or password incorrect นะครับ incorrect ไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ก็ semicolon นะครับมีแดงๆอาจารย์บอกว่า misplace
ใส่ไม่ถูกใส่อะไรไม่ถูกอันนี้บอกว่าไม่ได้ถูกเปลี่ยนค่าให้เป็น const ไม่เปลี่ยนอันนี้บอกว่า misplace ปีกาปีกาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องอยู่ข้างหลังระดับเทพไหมปีกาต้องอยู่ข้างหลังนะครับจริงๆแล้วมันไม่เออเรอร์หรอกมันแค่ต้องการให้ดูสวยงาม else ทอมพายมาก่อนดูซิมันจะเออเรอร์ไหมทำไม else มันถึงตีเออเรอร์อ่ะคอมไพล์เสร็จไม่เออเรอร์นะมันก็ปกติทีนี้ถ้าอาจารย์ใส่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาแล้วกดล็อกอินกดล็อกอินปุ๊บมันก็จะมาลูปนะครับมาลูปถ้ามันตีเออเรอร์นะครับถ้ามันไม่เจอนะครับถ้ามันไม่ถูกมันก็จะเข้าว่าตัวนี้ไม่ถูกจริงโค้ดนี้ยังไม่ถูกนะครับเดี๋ยวอาจารย์เทสเฉยๆก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะตีเออเรอร์นะครับมันก็ใช้งานได้นะโอเคเดี๋ยวแก้โค้ดใหม่ก่อนมันจะวนลูปนะครับเช็คทุกตัวถ้ามันเจอให้เบรกนะครับถ้ามันเจอให้เบรกหลุดลูปไปถ้ามันไม่เจอก็ช่างหัวมันนะครับถ้ามันไม่เจอก็ช่างหัวมันทีนี้ถ้ามันเจอให้เปลี่ยนหน้าแต่ถ้ามันไม่เจอเลยให้มัน alert นะครับเป็น username or password incorrect ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนาะถ้ามันเจอหรือไม่เจอก็ตามมันจะโชว์ข้อความนี้เสมอเพราะว่ามันเบรกหลุดออกมานะครับเป็นหลุดออกมาทีนี้อาจารย์จะตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นบูลีนนะครับตัวแปรบูลีนก็คืออาจารย์ตั้งชื่อตัวแปรว่า file นะครับถ้าสมมติว่ามันเจอนะครับถ้าสมมติว่ามันเจอก็ให้ตัวแปร file ตัวเนี้ย found ให้มันมีค่าเท่ากับ true แต่ถ้าไม่เจอให้มันเป็น false อยู่แล้วอันนี้บอกว่าอะไรไม่รู้จักตัวแปรอ๋อต้องประกาศเป็น let ครับโทษทีก็คือถ้าสมมติว่าปกติมันจะเป็น false เนาะหาไม่เจอแต่ถ้าเจอให้เป็น true ฉะนั้นถ้ามันหลุดลูปออกมาข้างนอกนะครับถ้ามัน file เนี่ยมีค่าเท่ากับ false ก็คือมันไม่เจอก็คือหาไม่เจอ username อะไรเลย username นี้ไม่เจอเลยมันก็จะ alert ขึ้นมานะครับ alert ขึ้นมาว่าเป็น incorrect นะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าให้มันเป็น triple equal นะครับแต่อาจารย์ไม่เปลี่ยนแล้วกันอาจารย์เอาแค่นี้นะครับถ้ามันไม่เจอมันต้องตีข้อ error นะครับแต่ถ้ามันเจอ username password ที่เราใส่เข้าไปมันก็จะเข้ามาล็อกที่ว่า change page นะครับดูซิเจอเริ่มไหมอันนี้คือไม่เจอนะครับใส่มั่วๆปุ๊บมันก็จะบอกว่าไม่เจอนะครับไม่เจอแต่ถ้าเจอเป็น admin password 1234ปุ๊บมันจะหลอกขึ้นมาว่า change page เห็นไหมครับฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้แล้วแต่มันแต่อาจารย์ไม่ชอบตรงที่ว่ามันต้องขึ้น error แดงๆเนี่ยทำให้เราตกใจนะครับจริงๆมันไม่ error นะมันไม่ error หรืออีกตัวหนึ่งนะครับ username ก็จะมีตัวอะไรนะ userพาสเวิร์ดชื่อว่าพาสเวิร์ดอะไรนะเมื่อกี้พาสเวิร์ดเทสนะครับพาสเวิร์ดเทสอย่างนี้ก็เจอครับ change page ฉะนั้นเราเจอแล้วครับถ้าเราตรวจสอบเจอก็เจอนะครับใส่3ตัวตามที่มันต้องการแล้วกันถ้าตรวจสอบเจอก็จะเปลี่ยนเพจเปลี่ยนเพจทำยังไงเปลี่ยนเพจทำยังไงนะครับเราจะใช้อะไรดีล่ะเราใช้ตัว private เราใช้ router แล้วกันเนาะ routerนะครับโดยที่ import มาจาก router package นะครับได้ router มาถ้ามันเจอครับให้เปลี่ยนเพจไปหน้า home ไปหน้า home ฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้ามันเจอฉะนั้นให้มันเปลี่ยนเพจไปหน้า home ก็คือ router จุด navigate by url ไปหน้า home นะครับไปหน้า home เปลี่ยนไปหน้า home ทีนี้อาจารย์ก็ save นะครับถ้ามันถูกมันจะเข้าหน้า homeเดี๋ยวลองดูนะอ
username เป็นแอดมินพาสเวิร์ด1234ปุ๊บถ้ามันถูกมันเข้าหน้าโฮมเห็นไหมครับนี่หน้าโฮมแล้วถ้ามันผิดมันก็จะไม่เข้าทีนี้พอหน้าโฮมอาจารย์อยากจะรู้ว่าข้อมูล username คนไหนที่เป็นคนล็อกอินเข้ามาฉะนั้นอาจารย์จะต้องในหน้าล็อกอินอาจารย์ต้องเทข้อมูลลงเซอร์วิสก่อนแล้วเวลาไปหน้าโฮมมันเปิดขึ้นมาก็ดึงข้อมูลจากเซอร์วิสนั้นกลับคืนขึ้นมาโชว์นะครับเหมือนคอนเซปต์การส่งข้อมูลข้ามหน้าข้ามเพจนะครับที่เราเคยเรียนไปเราก็สร้างเซอร์วิสขึ้นมาครับชื่อว่า Ionic G Service เอาชื่อเดิมแล้วกัน Data Pass Data Pass นะครับสร้างเซอร์วิสขึ้นมาชื่อ Data Pass นะครับแล้ว Data Pass ของอาจารย์เนี่ยมันมีข้อมูลนะครับสมมติว่าอาจารย์ไม่ทำเป็น JSON อาจารย์จะทำเป็น attribute เลยนะครับอาจารย์ตั้งชื่อ attribute ว่า public uname อาจารย์จะตั้งชื่อให้มันแตกต่างกันเนาะ uname กับ public ไม่ใช่ public pwd password นะครับตัวนี้นะครับ data pass ของอาจารย์เนี่ยมี uname กับ passwordจะใช้ data pass ได้จะต้องไปแอดอยู่ในแอปจุดโมดูลด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าที่แอปจุดโมดูลซะก่อนแล้วก็ไป comma enter ลงมานะครับก็คือ add data pass service เข้ามาด้วยฉะนั้นตัวนี้จบไปปิดกากบาทแอปจุดโมดูลไปได้ละในหน้า home ในหน้า home นะครับอย่าเพิ่งในหน้า login นะครับก่อนที่จะส่งข้อมูลก่อนที่จะเปิดหน้าเราต้องเอาข้อมูลลง service ก่อนฉะนั้นเราก็ต้อง add inject service ตัวนี้เข้ามาในหน้านี้นะครับก็คือ private ชื่อว่า data pass จาก package data pass service add เข้ามานะครับแล้วตอนก่อนจะเปลี่ยนหน้าอาจารย์สั่งว่า data pass นะครับ data pass จุด username เท่ากับสิ่งที่เรารับเข้ามาก็คือ this จุด username นะครับแล้วก็list username คือตัวที่เรารับเข้ามาใช่ไหมหรือตัว data list ถูกแล้วแล้วตัวที่ password นะครับ list จุด data pass ใน service นะครับ pwd เท่ากับ password ที่เรารับเข้ามาก็คือ list จุด password ฉะนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนหน้าตรงนี้คือการเปลี่ยนหน้านะครับเราข้อมูลลง service ก่อนนะครับเอาลง service ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหน้าไปทีนี้หน้า home ครับหน้า home เนี่ยเหมือนเดิมครับเราจะดึงค่าจากเซอร์วิสขึ้นมานะครับเราก็ต้องทำการอินเจกต์อยู่ที่คอนสตรักเตอร์แต่ว่าในหน้าโฮมดีฟอลต์เนี่ยมันไม่มีคอนสตรักเตอร์มาให้เราก็พิมพ์เอาแล้วกันครับคอนสตรักเตอร์นะครับมันคืออะไรเนี่ยขึ้นมาเยอะแยะเลยไม่เอาไม่ยุ่งปึ๊บตัวนี้ออกไปครับมันจะเป็นวงเล็บเนาะคอนสตรักเตอร์ของอาจารย์ก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ใช้ private data passอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อนะครับ data passing แล้วก็มาจาก data pass service นะครับแล้วมันมี on init ด้วยon init มันเกิดตอนไหน on init นะครับ on init มันเกิดตอนที่เราต้อง implement ครับใครเรียน OOP มาน่าจะพอจะคุ้นๆบ้างว่า on อะไรนะเขาเรียก on page init หรือเปล่าเอาละลืมแล้วตอนอินิตมันอยู่ตรงไหนอินิตงงเดี๋ยวไปดูในล็อกอินแล้วกันล็อกอินมีอยู่มันต้อง implement on init ก็ถูกแล้วนี่ implement on init นะครับชื่อ on init ครับแล้วมันติด error มันบอก implement แล้วก็ต้องเขียนเขาเรียกนะเขียนเมธอดโอเวอร์ไรด์เมธอดด้วยฉะนั้นเราก็ใส่ on init เข้ามานะครับ ng on init โอเคใส่มาแล้วครับทีนี้พอใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บ on init ของอาจารย์นะครับเราก็ทำการโหลดข้อมูลนะครับโหลดข้อมูลที่เราต้องการเอามานะครับอาจารย์ก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาก่อนตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรดีนะ uname แล้วกัน uname นะครับแล้วก็ pwd อาจารย์ตั้ง attribute ขึ้นมาครับงั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าเมื่อเราโหลดหน้าโฮมได้นะครับเราก็จะเอา this จุด uname ดึงค่าขึ้นมาจาก data passing จุด
uname นะครับแล้วก็ dist จุด password pwd ดึงค่ามาจาก data passing จุด pwd นะครับดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาค่าเหล่านี้มาโชว์อยู่ในหน้าเขาเรียกหน้า html ฉะนั้นอาจารย์ก็เปิดหน้า html ขึ้นมาลบตัวนี้ออกอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ออกไปเลยนะครับฉันตั้งชื่อบอกว่า log in อาจารย์เอาเป็นแท็กอะไรนะแท็ก p ก็ได้บอกว่า log in detail อาจารย์จะโชว์ detail ขึ้นมาครับ log in detail นะครับมี log in detail ว่าจึ๊บๆนะครับ username ไม่มีความสวยงามใดๆนะครับ username มาจาก uname นะครับที่เราได้แล้วก็ใส่ br เข้าไปครับ br password ดึงมาจากตัวแปร pwd นะครับ pwd แล้วก็จบ save ครับหวังว่านะครับหวังว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมนะครับเราล็อกอินเข้ามาได้ถูกต้องนะครับหน้าโฮมเนี่ยจะโชว์ username กับ password ที่เราป้อนนะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมเราเข้ามาหน้าโฮมเนี่ยมันไม่มีข้อมูลเพราะว่าในเซอร์วิสเราไม่มีมันอันนี้คือพอเรารีคอมไพล์ใหม่ปุ๊บมันเข้ามาที่หน้าโฮมโดยอัตโนมัติฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปที่หน้าล็อกอินก่อนนะครับกับที่หน้าล็อกอินหน้าล็อกอินก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์ใส่แอดมินถ้าล็อกอินถูกต้องด้วย password 1 2 3 4มันจะเข้ามาที่หน้าโฮมแล้วหน้าโฮมจะโชว์ username ที่เราป้อนนะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะโชว์ username ก็คือ admin 1 2 3 4ขึ้นมาตามกระบวนการฉะนั้นตอนนี้เราสามารถทำหน้าในส่วนของการล็อกอินได้แล้วครับส่วนของการล็อกอินแต่ว่าเราไม่ได้เช็คนะครับเราไม่ได้เช็คกับฐานข้อมูลนะเราเช็คกับในแค่ตัวarray เฉยๆนะครับให้เป็นคร่าวๆเฉยๆเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะเริ่มใช้ติดต่อฐานข้อมูลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปกว่านี้อีกแต่นี่คือเป็นเวิร์กช็อปสำหรับการเขียน Ionic เบื้องต้นนะครับ Ionic เบื้องต้นเลยเบื้องต้นสุดๆของคอร์สนี้นะครับให้ทุกคนลองทำดูนะครับว่าให้เราล็อกอิน username password เข้ามาให้ได้นะครับ